repeat after me review alphabet นะคะทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่านพร้อมกันค่ะ มีทั้งหมดกี่ตัว How many alphabet? How many? 26ตัว26นะคะมี26ตัวนะคะอักษรภาษาอังกฤษหรือพยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวนะคะต่อไปค่ะ Today we study about command and request นะคะออกเสียงพร้อมกัน command request ออกเสียงพร้อมกัน request ก็คือ command ก็คือคำสั่ง request ก็คือคำขอร้องนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ command and request นะคะคือคำสั่งและคำขอร้องคุณครูสอนไปบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูจะแยกให้ดูว่าอะไรบ้างเป็นคำสั่งเรามาดูเรียนคำศัพท์ก่อนภาษาไทยอ่านว่าอย่างไรเปิดภาษาอังกฤษเรียนแล้วคำว่าเปิดอะไรนะคะ open นะคะ open นะคะออกเสียงพร้อมกัน open โอเค everybody spell it ทุกคนสะกดคำนี้ค่ะ oอ่านว่า open spell it again spell it again สะกดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ open อ่านว่า open นะคะก็คือเปิดนั่นเองก็คือทีนี้มาดูคำนี้ดูประโยคนี้ออกเสียงพร้อมกันค่ะ please เมื่อกี้ที่คุณครูบอกหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องบอก stand upคุณครูฟังหลายครั้งแล้วหัวหน้าห้องบอก stand up ทุกคนก็ยืนขึ้นจริงๆแล้วคำที่จะให้สุภาพเราต้องเติมคำว่า please เข้าไป please นี่คือคำไหนเอ้ามาดูเลย please ก็คือคำนี้ออกเสียงพร้อมกัน please ไหนใครจะพูดไหนใครจะพูดแทนคุณครูน้องที่ใส่เสื้อกันหนาวสีเขียวนะคะจะพูดแทนครูใช่ไหมคะน้องป.1ฟังเลยดูนะคะออกเสียงคำนี้ please p l e a s e please open your book เอาใหม่ค่ะ please open your book อ่านทีละคำแล้วเดี๋ยวจะอ่านทั้งประโยคโอเค please open your book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  ช้าplease openyour book please open your book พูดยาวเลยนะทั้งประโยคเลย please open your book please open your book please open your bookPlease ตัวนี้แปลว่ากรุณา Open แปลว่าเปิด Your book หนังสือของคุณหนังสือของนักเรียนนั่นแหละ Please open your book กรุณาเปิดหนังสือถ้านักเรียนได้ยินประโยคนี้ประโยคนี้เป็น command เป็นประโยคคำสั่งนะ command and request ก็คือเป็นคำสั่งและคำขอร้องบอกว่า Please open your book Please open your book นักเรียนก็ทำไมคะเขาบอกว่ากรุณาเปิดหนังสือของคุณเราก็เป็นคะเปิดหนังสือนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดนะคะมาฝึกก่อนต่อไปค่ะ
นักเรียนสามารถพูดได้2แบบเอาง่ายๆคุณครูจะให้แค่2แบบนะคะนักเรียนจะพูดคำว่า open your book ก่อนก็ได้หรือจะเอา please ไว้ข้างหน้าหรือจะเอาคำว่า please ไว้ข้างหลังก็ได้ดูประโยคนี้ในความหมายเดียวกันกรุณาเปิดหนังสือของคุณเมื่อกี้นี้คุณครูบอกว่า please open your book คุณครูเอา please ไปไว้ข้างหน้าแต่ประโยคนี้คุณครูนำคำว่า please 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 มาไว้ด้านหลังเพราะฉะนั้นคำว่า please นี้จะใช้ก่อนหรือจะใช้หลังก็ได้เมื่อเราใช้คำว่า please เข้าไปแล้วจะทำให้การพูดการฟังนั้นสุภาพยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะสั่งให้ใครทำอะไรนักเรียนก็ควรจะใช้คำว่า please stand up หรือ stand up please please sit down หรือ sit down please แต่คำนี้เป็น open your book ก็เป็น please open your book หรือ open your book please อ้าวอ่านพร้อมกัน open your book open your book please open your book pleaseOpen your book, please. Open your book, please. คำนี้ประโยคนี้ก็เป็น command and request ก็คือเป็นประโยคคำสั่งแล้วก็คำขอร้องนะคะเป็นคำสั่งและคำขอร้องกรุณาเปิดหนังสือของคุณนะคะเพราะฉะนั้น open your book, please หรือ please open your book เป็นความหมายเดียวกันคำว่า please, please ตัวนี้นะคะ please, please ตัวนี้สามารถวางข้างหน้าหรือจะมาวางข้างหลังคือใช้ก่อนหรือใช้หลังก็ได้ย้อนกลับไปดูอันเดิมเห็นไหมคะ please open your book please open your book ถ้านักเรียนใช้คำว่า please ขึ้นหน้า please please open your book ประโยคนี้หลังจากจบประโยคคำว่า book เราจะมี period ตัวนี้คือ period หรือที่นักเรียนเรียกว่าจุด full stop อันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะกรุณาเปิดหนังสือของคุณนะคะ please open your book จะมี period อยู่ข้างหลังนะคะเป็นจุดจบประโยคแต่ถ้าเราใช้ please ไว้ข้างหลังล่ะเราจะใช้อย่างไรนักเรียนดูนะคะข้อสังเกตนะคะต่อไปค่ะถ้าเราใช้ please มาไว้หลังเห็นไหมคะเราจะมี open your book แล้วก็ตามด้วย comma นะคะการเขียนภาษาอังกฤษนะคะ open your book แล้วก็ comma ตามด้วยคำว่า please แล้วก็ period นะคะเพราะฉะนั้นการใส่เครื่องหมายจะไม่เหมือนกันแต่ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะeveryone repeat after me ทุกคนอ่านตามครู open your book please 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 open your book pleaseplease open your book เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวใครไม่ฟังนะเดี๋ยวครูจะให้ฝึกพูดทีละคนอ้าวคำนี้ภาษาไทยอ่านว่าอะไรปิดนะคะตรงข้ามกับคำว่าเปิดนะคะอ้าวเรามาดูออกเสียงพร้อมกัน closed close close closeclose close 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 spell everyone spell it c l o s e c l o s e close 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 ก็คืออะไรคะปิดนั่นเองก็ตรงข้ามกับเปิดดูประโยคนี้เห็นไหม please close your bookอ่านพร้อมกัน please close your book please close your book please close your book ใครไม่ออกเสียงเดี๋ยวจะให้ออกเสียงทีละคนเพราะเดี๋ยวเราจะมีให้ปฏิบัติให้ฟังแล้วก็ให้ปฏิบัตินะคะอ้าวrepeat after me อ่านตามครู please close your book please close your book กรุณาปิดหนังสือของคุณนักเรียนสามารถพูดได้ว่า please close your book หรืออีกประโยคหนึ่งจะพูดว่าอย่างไรดีเหมือน open เราจะกลับกันและเปลี่ยนจาก
open เป็น close please close your book กับพูดอีกประโยคนึงเอา please ไปไว้ข้างหลังพูดว่ายังไงคะ close your book อะไรอยู่ข้างหลัง please เอาใหม่ค่ะ close your book please close your book pleaseClose your book, please. Close your book, please. Close your book, please. นะคะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ please close your book อ่านพร้อมกัน please close your book. Please close your book. หรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็เป็น close your book, please.Close. Close. 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 ไม่ใช่ close นะไม่ใช่ close นะ close. Close. Your book. Please. เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ please ไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังก็ได้การเขียนก็เหมือนกันเลยถ้า please อยู่ข้างหลัง close your book ต้องใส่ comma แล้วตามด้วย please แล้วก็ตามด้วย period นะคะแต่ถ้าหากว่า closePlease อยู่ข้างหน้า Please close your book Please close your book ก็คือ Please close your book เขียนยาวเลยแล้วใส่ period ข้างหลังอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นคำสั่งนะคะว่ากรุณาปิดหนังสือกรุณาเปิดหนังสือต่อไป Come in C-O-M-ECOME I-N Come in แปลว่าอะไรคะเข้ามาถ้าจะเป็นประโยค Please come in พูดพร้อมกัน Please come in Please come in Please come in ถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งเอา Please ไปไว้ข้างหลังจะพูดว่าอย่างไร Come inPlease เก่งมาก again please พูดใหม่ค่ะ come in please เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวใครที่ไม่ตอบนะถือไมค์ไว้กลุ่มนี้please come in ชื่อเชิญเข้ามาข้างในถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือCome in, please. What's your name? What's your name? น้องเปิดไมค์หรือยังเปิดไมค์ยังครับเปิดไมค์ยังครับน้องใช้ไมค์ตัวนี้ก็ได้ค่ะ What is your name?น้องชื่ออะไรถ้าน้องได้ยินเสียงว่า What's your name น้องต้องตอบชื่อตัวเอง What's your name My name is it น้องอะไรนะอิทธิฤทธิ์ My name is เวรวัฒน์ทักษันชัยเวรวัฒน์วีอ๋อวีรวัฒน์โอเคน้องวีรวัฒน์ Come in please น้องจะพูดอีกแบบหนึ่งว่า Please come in please come inPlease come in น้องจะพูดอีกแบบหนึ่งได้คือ come in เอาใช้ไมค์ไว้ที่ใกล้ๆปาก come in please come in please นะคะเก่งมากๆเลยนะคะมาดูสไลด์ของครูดีกว่านะคะ please come in everyone repeat after me ทุกคนพูดตามครู come sorry please no repeat againrepeat after me นะคะ please come inPlease come in หรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ come in please ทุกคน look at the television มองที่ทีวีเลย come in please come in please ถ้าเด็กๆเอาคำว่า please ไปไว้ข้างหลังหลัง come in ต้องมี comma เห็นไหมคะเครื่องหมาย comma แล้วคำข้างหลังคำว่า please ก็มี period นะคะแต่ถ้านักเรียนจะใช้คำว่า please ไว้ข้างหน้าก็จะเป็น please come inPlease come in.
คำว่า please นี้จะทำให้คำเหล่านี้เวลาเราใช้ร่วมกับคำเหล่านี้จะทำให้คำนั้นสุภาพขึ้นนะคะสุภาพยิ่งขึ้นนะคะ come in please ก็คือเชิญเข้ามาข้างในนั่นเองนะคะถ้าเขาไม่เชิญเราจะเข้าไปไหมนะคะต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราเคยเรียนขออนุญาตไปแล้วเดี๋ยวครูค่อยมาเริ่มสอนใหม่ต่อไปกับคำนี้ค่ะ come in please เหมือนกันเลยนะคะต่อไปค่ะcome in please นะคะก็คือเชิญเข้ามาข้างในนั่นเองทีนี้คำว่าออกไป go outGo out. Go out. Go out. Come in คือเข้ามา Go out คือออกไปนะคะจะตรงกันข้ามนะคะ Stand up ยืนขึ้น Sit down นั่งลง Stand up please กรุณายืนขึ้น Sit down please กรุณานั่งลงนะคะ Open your book please กรุณาเปิดหนังสือของคุณ Close your book please กรุณาปิดหนังสือของคุณเห็นไหมจะตรงกันข้ามกัน Come in. Come in please กรุณาเข้ามาข้างในGo out please ก็คือกรุณาออกไปข้างนอกนะแต่คำนี้เราต้องใช้ให้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเขาฟังแล้วอาจจะเป็นว่าไล่เขาออกไปนะคะเราก็ใช้ให้มันสุภาพนะคะPlease go out ออกเสียงพร้อมกัน please go out please go out please go out เราจะใช้อีกแบบหนึ่งใช้ได้อย่างไรคะ please go out เราจะใช้อีกแบบหนึ่งว่าอย่างไรGo out please นักเรียนใช้ไมค์ด้วยค่ะ Go out please นะคะ Go out please นะคะนะคะเพราะฉะนั้น please go out ถ้าเราจะใช้อีกแบบหนึ่งก็เป็น Go out please หรือ please go out ก็คือกรุณาออกไปข้างนอกนะคะถ้าเลยแบบ go out วีระชัยชื่อวีอะไรนะวีระวัฒน์วีระ out go out เอ้ยวีระวัฒน์ go out บอกว่าวีระวัฒน์ออกไปข้างนอกดูแล้วมันไม่สุภาพวีระวัฒน์ go out please กรุณาออกไปข้างนอกก่อนนะเพราะว่าคุณครูอาจจะแอบกับเพื่อนเล่นเกมว่าเดี๋ยวให้วีระวัฒน์เข้ามาจะได้รู้ว่าเราทำอะไรแบบว่าจะได้ให้เขาเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้ก็คือการใช้ประโยคคำว่า go out please หรือ please go out นะคะท่านี้การตอบการตอบรับถ้าเขาบอกว่า